แฝ่แพร่กันแชร์ไปแชร์กันอย่างแพร่หลายมากเลยนะในไลน์กลุ่มไลน์ต่างๆในของผมผมก็ได้รับมาเนี่ยนะบอกว่าไอ้ข่าวที่บอกอย่าไปซื้อของอย่าไปเดินรลตัสนะทําไมอ่ะเพราะว่าโอ้เนี่ยค้ังสินค้าที่รลตัสเนี่ยมีคนพนักงานติดโควิดเป็นร้อยๆมันสินค้ามันก็จะเปื้อนโควิดมาด้วยอะไรต่างๆาเหล่านี้นะครับก็แชร์กันไปเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข่าวปลอมนะไม่จริงนะครับ การทางโลตัสเนี่ยเขาก็ยืนยันเรื่องความปลอดภัยของสินค้าที่มาจากศูนย์กระจายสินค้าทุกแห่งเพราะมีมาตรการตรวจสอบเข้มงวดและไม่มีการสัมผัสกับสินค้าโดยตรงเนื่องจากพนักง,งานทุกคนสวมหน้าก,ากากและถุงม,มือในการปฏิบัติงานตลอดเวลานะครับและก่อนการจัดส่งสินค้าออกไปยังสาขาก็มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบรรจุพันุ์ก่อนทุกครั้งเลยนะครับนี่เป็นข่าว,ข,าวข่าวหลักนี่ข่าวย่อยๆมันก็จะมีไปตกแต่ง ไปไปนักพูดแบบภาษากวีคือไปปรับพันกันเพิ่มเติมเช่นที่จังหวัดนี้นะอย่าไปราตัดจังหวัดนี้นะเนี่ยคนที่ห้างนี้สาขานี้ติดไปแล้วส6สิบหคนใายไข่กันจนแบบว่าโอ้โหแม่ไก่ไข่ไม่ทันเลยนะอันนี้ต้องเห็นใจนะอย่าไปแชร์โดยที่มันคือบางคนก็อยากจะหวังดีให้คนในครอบครัวแต่ว่าบางทีมันมันต้องตรวจสอบก่อนนะแล้วถ้าเกิดมันก็เสียหายทางเศรษฐกิจมันแย่อยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ไปทําแบบนี้มากมากเนี่ย ผู้ค้าผู้ขายคือไม่ใช่ห้างอย่างเดียวที่เขาเสียหายนะคนที่เอาของไปขายเนี่ยก็ไม่มีใครซื้อยิ่งในช่วงนี้นะห้างเนี่ยมีแต่ร้านอาหารนะร้านย่อยๆปรนเานผมไปเดินเซนท่านพระลำเก้าเนี่ยนะโอ้บรรยากาศวังเวงมากเลยคุณนันทิยาเห็นใจเลยก็จะมีแต่ร้านขายขายลูกชิ้นปิ้งขายข้าวแล้วก็พวกร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ทั้งหลายเนี่ยแหล่เนี่ยเขาก็จะมามีซุ้มแล้วให้เราไป สั่งออเดอร์เนี่ยอันนี้เห็นใจมากเลยคนทำมาหากินเนี่ยนะครับไอ้ข่าวปลอมนี่อย่าไปซ้ำเติมเขาใช่นะค่ะคะ